ครับสวัสดีครับผมก็อาหารเช้าเหมือนเดิมครับครับไม่มีอะไรก็จะหยิบยกเรื่องมาพูดให้ฟังนะครับว่าทำไมอะไรเพราะอะไรนะครับ คือเมื่อวานเนี่ยได้คุยกับคนหนึ่งป๋าเข้ามาหานะครับป๋าเนี่ยจริงๆนานๆแกเข้ามาทีแต่ก็จะมีลูกแกเนี่ยแต่ก่อนจะมีลูกแกแวะมาแล้วเราก็ตำหนิลูกแกไปหน่อยหนึ่งแล้วก็หายไปเลยคือเรามองว่าเวลาเรามีเราให้เนี่ยเราไม่เสียดายหรอกแต่เวลาเราไม่มีเนี่ยเราก็ไม่มีให้เหมือนกันนะทีนี้ก็มาโกรธมาเคืองเราว่าเราเนี่ยไม่มีให้ขี้งกขี้เหนียวอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่หรอกขนาดพ่อยังไม่ให้เลยนับภาษาอะไรกับรุ่นลูกนะก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรกับเขาหรอกแต่พอเมื่อวานนี้นี่พ่อเขาเข้ามาก็มาแวะมาคุยเล่นกันแหละก็ให้ไปเขาบอกว่าปลูกอยู่เหมือนกันแต่ปัญหาของมันคือไม่คักสักทีนะไม่คักสักทีเราทำไมไม่คักลูกอ่ะมันย้ายไปย้ายมาเช้ามันก็ย้ายเย็นมันก็ย้ายคือย้ายกระถางบ่อยนะครับพอย้ายกระถางบ่อยๆเนี่ยคือต้นมันก็ปรับตัวไม่ทันนะครับเหมือนแบบไม่สวยไม่คักไม่พอใจอะไรเงี้ยครับก็เลยย้ายต้นบ่อยๆพอย้ายต้นบ่อยเนี่ยมันก็ตายเฉาเน่ารากเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือตายแหละปัญหาคือปลูกกี่ทีกี่ทีกี่รอบก็ไม่ได้กินเพราะเป็นสภาพแบบนี้แบบนี้คือเกินไปบางทีก็ขาดบางทีก็ใส่น้ำใส่ปุ๋ยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็เกินไปแต่บทสุดท้ายมันก็เหมือนว่าเดี๋ยวเกินเดี๋ยวขาดอยู่แค่เนี้ยบางทีเราก็ถามบางคนบอกผมก็รดน้ำนะผมรดน้ำใส่ปุ๋ยนะบางทีน้ำกับปุ๋ยก็เกินพอดีนะครับเหมือนย้ายหาแสงเนี่ยก็ย้ายเกินพอดีย้ายทีเดียวก็พอไม่ต้องย้ายไปย้ายมานะครับก็สรุปแล้วคือมันเป็นเรื่องของความพอดีนะครับคืออย่าไปย้ายบ่อยกระถางเนี่ยบางคนบอกตอนเช้าย้ายออกแดดตอนบ่ายย้ายหลบแดดย้ำอีกทีว่าควรโดนแดดตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับควรโดนแดดตั้งแต่เช้ายันเย็นเอาง่ายๆโดนแดดแบบ12ชั่วโมงได้ยิ่งดีนะครับย้ำว่าโดนแดดตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับไม่ต้องหลบไม่ต้องยกเพาะเม็ดเหมือนกันเพาะกลางแจ้งได้เลยนะครับไม่ต้องเพาะในร่มนะครับเพาะเมล็ดกลางแจ้งได้เลยนะครับไม่ต้องเพาะในร่มแล้วก็เอาแดด12ชั่วโมงเต็มนะครับไม่ต้องหลบไม่ต้องย้ายนะครับย้ายไปย้ายมามันตายเหมือนพ่อลูกคู่เนี้ยลูกก็แบบฉลาดเก่งพ่อก็แบบชิวๆสรุปไม่ได้กินทั้งคู่นะก็เลยต้องแวะเวียนมาหากันเอาไปแก้ไขเอาไปแก้ระหว่างทางไปก็ไม่ได้คิดอะไรหรอครับเรามีเราก็แบ่งปันแต่บางทีเราอธิบายมันเป็นเรื่องง่ายๆอย่างว่าพอดี